นับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสวัสดีค่ะพบกับรายการคลาส A และกันมาตอบโจทย์ปัญหาการเรียนใน1นาทีค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเป็นวิชาภาษาอังกฤษค่ะเราจะมาเรียนคำว่าแพงค่ะคำว่าแพงภาษาอังกฤษคือคำว่า expensive ใช่ไหมคะแต่คำว่า expensive เนี่ยมีหลายสำนวนมีหลายคำค่ะว่าแต่ว่าจะมีอะไรบ้างนั้นมาตอบจะพาเพื่อนๆไปเข้าคลาสกับอาจารย์ฮันนี่ค่ะสวัสดีค่ะคลาส A กับอาจารย์ฮันนี่นะคะคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่เรื่องสำนวนภาษาอังกฤษนะคะซึ่งน้องๆหลายคนถามอาจารย์นะคะว่าอาจารย์คะเมื่อต้องการที่จะพูดคำว่าของสิ่งหนึ่งเนี่ยมีราคาแพงนอกจากคำว่า expensive แล้วมีสำนวนอื่นๆที่สามารถใช้แทน expensive ได้หรือเปล่าแน่นอนค่ะมี2สำนวนด้วยกันนะคะที่น้องๆสามารถใช้แทนได้แบบแรกนะคะคือคำว่า cost a pretty penny cost a pretty penny มาดูตัวอย่างกันนะคะเวลาเราเข้าประโยคค่ะ the hotel you checked in last night cost a pretty pennyThe hotel you checked in last night cost a pretty penny มีความหมายนะคะว่าโรงแรมที่คุณเข้าเช็คอินเมื่อคืนนี้เนี่ยมีราคาแพงเห็นไหมคะว่าไม่จำเป็นจะต้องใช้คำว่า expensive เสมอไปนะคะสามารถใช้คำว่า cost a pretty penny แทนได้หรือน้องๆ อาจจะใช้อีกสำนวนหนึ่งแทนได้นะคะซึ่งเรียกว่า cost an arm and a leg cost an arm and a leg the good stereo system doesn't have to cost an arm and a legThe good stereo system doesn't have to cost an arm and a leg มีความหมายนะคะว่า stereo system ที่ดีเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมีราคาแพงนะคะและอย่าลืมนะคะสามารถนำสองสำนวนนี้ไปใช้แทนคำว่า expensive ได้เลยค่ะคำว่าแพงหรือว่า expensive นะคะยังมีอีก2สำนวนค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ฮันนี่มากๆเลยนะคะที่มาช่วยตอบโจทย์ในวันนี้พร้อมเปิดมุมมองการเรียนรู้ใหม่ให้กับเราแล้วชั่วโมงหน้าจะเป็นอาจารย์ท่านไหนมาตอบโจทย์วิชาอะไรติดตามชมได้ในClass A ค่ะ